วันนี้เราเรียนรู้ถึงความหมายแห่งทะเลมากกว่าในอดีตอธิปไตยความมั่นคงผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเข้มแข็งประเทศไทยมีกองทัพเรือเป็นกำลังสำคัญที่ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดกำลังรบและขีดความสามารถของกองทัพเรือคือเครื่องมืออันสำคัญในการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นปราการทางทะเลให้แก่ชาติเป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงสืบไปกำลังทางเรือคือกำลังรบของกองทัพเรือที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากกำลังทางทหารอื่นๆเรือรบคือหนึ่งในกำลังทางเรือการใช้เรือรบแต่ละประเภทในราชนาวีไทยเป็นไปตามสาขาการปฏิบัติการรบและภารกิจตั้งแต่ระดับการรักษากฎหมายการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจนถึงระดับการป้องกันประเทศเรือตรวจการใกล้ฝั่งและเรือเร็วโจมตีปืนกับการรักษากฎหมายในทะเลให้ประมงมาจับเครื่องลอยลำเพื่อทำการตรวจค้นเรือครับได้ครับได้สายสวัสดีครับสายสายช่วยให้ลูกเรือไปรวมหัวเรือหน่อยครับเดี๋ยวให้ดำเนินการตรวจค้นตามร่างกายใกล้ฝั่งออกไปอีกหลายไมล์ทะเลเรือรบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นออกเรือไปทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเช่นเรือตรวจการใกล้ฝั่งหรือที่เรียกกันว่าเรือ OPV เรือฟริเกตเรือคอร์เวตเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จนถึงเรือช่วยรบแบบต่างๆศักยภาพของอาวุธประจำเรือคือส่วนสำคัญในการแสดงถึงอำนาจแห่งการรบไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการยิงที่มีประสิทธิภาพอาวุธปล่อยนำวิถีการปราบเรือดำน้ำด้วยจรวดปราบเรือดำน้ำแบบแอสพร็อกอีสแกนคอนแทคแบดดิ้ง120แอสพร็อกตั้งได้ยิงขออนุญาตครับเรือหลวงสุรินทร์ขอรับการสนับสนุนการยิงฝั่งตำราข้าศึกที่หมายบนฝั่งฐานข้าศึกจำนวน1หมวดเล็กทราบเตรียมการยิงสนับสนุนการยกพลบกตามที่หลวงสุรินทร์ร้องขอการระดมยิงฝั่งเพื่อสนับสนุนการยกพลขึ้นบกการส่งกำลังทหารในการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกด้วยเรือยกพลขึ้นบกและเรือระบายพลล่าทำลายทุ่นระเบิดของเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดเพื่อฝ่ายตรงข้ามปิดล้อมทางทะเลด้วยทุ่นระเบิดน่าจะเป็นทุ่นระเบิดนำเรือฮอกลิ่งป้าหมายเลข2101นับเวลาภายหลัง5ทีทุ่นระเบิดการเป็นฐานบินลอยน้ำเพื่อเพิ่มระยะทำการให้กับอากาศนาวีของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ระบบป้องกันตนเองระยะประชิดแบบมิสทรัลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรท่านหนึ่งท่านสามทำการตรวจสอบเป้าอากาศยานข้าศึกแบริ่งขวา170ตรวจสอบเป้าแบริ่งขวา170ท่านสามพบเป้าสตาร์ติเกนล็อกออนหลวงยิงการปฏิบัติการไกลฝั่งที่ต้องการความต่อเนื่อง
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ทำหน้าที่ส่งเสบียงและเชื้อเพลิงตลอดจนอัมพันธ์ต่างๆอากาศนาวีคืออีกหนึ่งของกองกำลังทางเรือด้วยอากาศยานแบบต่างๆและเหล่านักบินอากาศนาวีที่มีคุณลักษณะเฉพาะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทางเรือการลาดตระเวนตรวจการทางทะเลการตรวจสอบเป้าข้าศึกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือผิวน้ำขออนุญาตนำอากาศยานขึ้นทำการค้นหาและพิสูจน์ทราบเป้าเรือผิวน้ำต้องสงสัยว่าจะเป็นข้าศึกในแบริ่ง230ระยะ100ไมล์ถึงเวลาปล่อย AV ขึ้นที่1ลงน้ำ AV ขึ้นที่1ลงน้ำพันธุ์เร็วสิการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและการสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษต่างๆกำลังนาวิกโยธินส่วนหนึ่งของกองกำลังทางเรือในการขยายกำลังอำนาจทางทะเลสู่ฝั่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางบกกำลังที่ใช้ในการปฏิบัติการประกอบด้วยกำลังรบยกพลขึ้นบกอากาศยานอาวุธสำหรับโจมตีเป้าหมายบนบกจนถึงการใช้กำลังทางบกต่อเนื่องต่อข้าศึกและนี่คือกำลังจากทะเลเข้าสู่ฝั่งกำลังนาวิกโยธินการป้องกันฐานทัพการป้องกันท่าเรือตลอดจนแหล่งอุตสาหกรรมตามแนวชายฝั่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือเป็นกำลังทางเรือแห่งการป้องกันฝั่งตั้งแต่การตรวจพบและทำลายข้าศึกประเภทเรือผิวน้ำที่เล็ดลอดเข้ามาจนถึงการต่อสู้อากาศยานจากภัยทางอากาศเตรียมต่อสู้อากาศยานเรือ1 0 4ไอ้ที่หมายแล้วเริ่มเลยภารกิจเฉพาะที่ต้องการศักยภาพจากกำลังรบที่มีชื่อว่าหน่วยสงครามพิเศษทางเรือไม่ว่าจะเป็นการแทรกซึมการต่อต้านการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการเดินทางไกลของกองกำลังทางเรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกรณีสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดในเขตชายฝั่งทะเลโซมาเลียคือหนึ่งในกำลังทางเรือที่ประกอบกำลังด้วยเรือตรวจการไกลฝั่งเรือส่งกำลังบำรุงอากาศนาวีและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือออกเดินทางเพื่อทำหน้าที่สำคัญนี้กำลังรบแห่งราชนาวีนี้เราจะต้องดำรงความพร้อมทั้งองค์วัตถุองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีในด้านองค์บุคคลนั้นเราจะต้องมีการฝึกอย่างหนักในทุกสาขาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถประกอบกำลังร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านยุทธวิธีนั้นเราก็จะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพราะว่ายุทธวิธีนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามคุณลักษณะของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นสำหรับในด้านองค์วัตถุนั้นเนื่องจากการจัดหาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศนั้นมีราคาสูงแล้วเราก็มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณเราจึงมีแนวความคิดว่าสิ่งใดที่เราทำในประเทศได้เราก็พยายามช่วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรือหรือเป็นยุทโธปกรณ์อื่นๆทั้งนี้เราก็ยึดถือตามแนวทางพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่กองทัพเรือเช่นการต่อเรือประเภทต่างๆเรือถูกกันใกล้ฝั่งไกลฝั่ง
ผลงานจากการวิจัยต่างๆที่เราทำขึ้นแล้วก็ได้ผลแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติการจริงอันนี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของกำลังรบของกองเรือในปัจจุบันให้สูงขึ้นที่สุดนี้การดำรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งกำลังรบซึ่งเป็นพลังแห่งการปกป้องพิทักษ์รักษาประเทศทางทะเลที่เหล่าทหารเรือได้ทุ่มเททำหน้าที่อย่างเต็มกำลังคือคำมั่นที่ทหารเรือทุกนายระลึกอยู่เสมอและจะยึดมั่นเพื่อรักษาขีดความสามารถแห่งกำลังรบให้แข็งแกร่งเช่นนี้และให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กองทัพเรือกำหนดไว้ตลอดไปจากท้องฟ้าพื้นน้ำใต้น้ำสู่ฝั่งบนแผ่นดินวันนี้เหล่าทหารเรือไทยทำหน้าที่เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักยภาพแห่งกำลังรบที่ต้องครบในทุกมิติกำลังรบที่มีรูปแบบเฉพาะกำลังรบที่ต้องทรงอำนาจภายใต้ธรรมชาติที่หลากหลายกำลังรบของชาติกำลังรบแห่งราชนาวีไทย